สวัสดีครับผมเรียนไกลนะครับวันนี้ผมก็ได้มีลูกค้านะครับโทรมาปรึกษาว่าหลังจากใช้น้ำยาปลูกผมนีโอเฮโลชั่นไปแล้วนะครับ 3-6 เดือนนะครับที่มีเส้นผมงอกใหม่เกิดขึ้นใหม่อย่างน่าพึงพอใจแล้วนะครับจะควรหรือไม่ที่จะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาปลูกผมนีโอเฮโลชั่นนะครับเป็นคำถามที่แบบลูกค้าหลายคนถามเยอะนะครับผมก็ได้ตอบเป็นรายบุคคลไปแล้วแต่วันนี้ผมจะมาตอบให้แบบตรงไปตรงมานะครับไม่อ้อมค้อมนะครับสำหรับท่านที่กำลังใช้น้ำยาNeo Hair Lotionอยู่นะครับแล้วกำลังแบบได้ผลเกินคาดนะครับแล้วก็ประทับใจอย่างยิ่งแล้วมีคำถามว่าจะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาปลูกผมได้เมื่อไหร่นะครับผมขอตอบณที่นี่เลยนะครับว่าคุณไม่ควรจะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาปลูกผมนีโอเฮโลชั่นตราบใดที่คุณยังอยากจะมีเส้นผมอยู่นะครับชัดเจนนะครับคุณไม่ควรที่จะหยุดใช้น้ำยาปลูกผมนีโอเฮโลชั่นตราบใดที่คุณยังอยากมีเส้นผมอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงที่ผมก็ได้ลองพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วนะครับถามว่าทำไมจะต้องใช้น้ำยาปลูกผมนีโอเฮโลชั่นตลอดไปนะครับเนื่องจากนะครับผมจะเท้าความไปอดีตนะครับถ้าเมื่อก่อนเราเป็นคนที่หัวล้านผมบางอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับเส้นผมนะครับเส้นผมศีรษะของเรานะครับมันล้านจากกรรมพันธุ์ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้รับการบำรุงที่ดีนะครับมันก็จะทำให้หัวล้านผมบางใช่ไหมครับแต่บังเอิญว่าเราโชคดีนะครับที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์น้ำยาปลูกผมเนียวเฮโลชั่นนะครับดังนั้นเมื่อเราใช้เป็นประจำนะครับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมนะครับได้รับการดูแลที่ดีนะครับก็ทำให้มีเส้นผมที่แข็งแรงนะครับจากผมบางก็กลายเป็นคนผมหนานะครับจากศีรษะล้านก็กลายเป็นคนหายศีรษะล้านนะครับดังนั้นนะครับเราก็ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับที่จะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาปลูกผมเนียวเฮโลชั่นถ้าเกิดว่าเราพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์น้ำยาสำหรับท่านที่นะครับมีปัญหาผมบางหัวล้านนะครับก่อนใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาปลูกผมเนียวเฮโลชั่นนะครับหลังจากใช้เป็นประจำนะครับก็จะทำให้ท่านมีเส้นผมที่แข็งแรงนะครับจากผมบางก็จะกลายเป็นคนผมหนาจากคนหัวล้านก็จะกลายเป็นคนหายหัวล้านนะครับแล้ววันดีคืนดีนะครับท่านจะหยุดใช้น้ำยาปลูกผมเนียวเฮโลชั่นนะครับผลของมันนะครับก็คือท่านจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนที่ท่านเคยใช้น้ำยาปลูกผมเนียวเฮโลชั่นนะครับภายใน 4-6 เดือนครับแต่ถ้าท่านใช้น้ำยาปลูกผมตัวนี้เป็นประจำนะครับหลังจากที่ท่านใช้แล้วมันได้ผลนะครับจากผมบางก็กลายเป็นผมดกจากหัวล้านศีรษะล้านก็กลายเป็นคนหายศีรษะล้านใช้เป็นประจำใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับท่านก็จะมีเส้นผมที่อยู่กับท่านแบบนี้ตลอดไปครับผมขอสรุปภายใต้คลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่ใช้น้ำยาปลูกผมเนโอเฮโลชั่นนะครับที่เกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็ขอแนะนำว่าไม่ควรหยุดใช้นะครับขอให้ใช้ต่อไปนะครับผมเพื่อสุขภาพเส้นผมที่ดูดีและแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ